ไม่เห็นแต่เรามีภาพชักภาพไปเที่ยวลึกนะครับค่ะเดี๋ยววันทีฟอร์ไลฟ์นะครับเป็นโชว์เดือนเมษายนน่ะจำได้แค่เนี้ยจริงไหมคะท่านจริงผมไม่ใช่เออจริงไว้คือตั้งแต่ยังไม่เก็บตังค์อ่ะตอนขึ้นทดลองนะครับเพราะตอนนั้นไปเรียนจุฬาแล้วค่ะแล้วขึ้นรถไฟฟ้า MRT ครั้งแรกเนี่ยพี่สแตนรู้สึกยังไงบ้างคะทำอะไรเปิดๆบ้างหรือเปล่าครั้งแรกอะครั้งแรกเลยค่ะรู้สึกยังไงคือชอบเสียงไม้ตะแกรงมากอย่างแอร์โฟมก็เลยคือมาพูดกับเพื่อนว่าเฮ้ยมันพูดว่าไงวะแล้วทุกวันนี้รู้หรือยังคะน้องคนเมื่อกี้บอกผมแล้วน้องบอกว่าอยู่ในแพลตฟอร์มก็เลยทราบครับคือชอบเสียงนี้ครับก็ขอบคุณทุกคนใครเป็นคนพูดเสียงนี้ครับไม่ทะโลชานะครับโอ้โหรู้จริงจริงเลยทะโลชาก็เร็วนี้เร็วนี้นะคะช่วงนี้ฝนตกนะก็เอ็มอาร์ทีจะขายดีมากค่ะเพราะว่าไม่เปียกแล้วทำไมถึงเลือกใช้รถไฟฟ้า MRT อะคะก็อะไรตรงไหนนอกจากที่มันก็มันก็สะดวกกับเวลาที่รถติดกลับมาค่ะก็ฝนตกน้ำเวลาน้ำท่วมนี่ MRT ไม่ท่วมครับปีที่แล้วค่ะเพราะอะไรคะยอดเยี่ยมจริงเขาผู้บริหารเขาดีไงเล่าท้าท่านขนาดมากเลยนะคะเก่งมากเลยเรื่องที่ปีที่แล้วนี่ไม่มีบางทีเราก็เดินทางกันยากเลยก็เรียกว่าเป็นเหมือนว่าเป็นตัวช่วยของกรุงเทพอ่ะคือเวลาที่เกิดปัญหาอะไรขึ้นแล้วบางทีจะไม่ปลอดภัยอยู่เสมอครับค่ะแล้วในอนาคตนะคะอยากให้ MRT มีอะไรอยู่ในรถไฟฟ้าบ้างคะคุยกับพี่ดีไหมไม่มีตรงนี้ก็ดีอยู่แล้วแต่ไม่ดีอยู่แล้วอยากให้เพิ่มอะไรไหมแบบศตวรรษที่21อะไรอย่างนี้ออกมาเป็นแบบว่าทันฟอร์เมอร์มีไหมคะไม่ค่ะก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะอาจจะมีในสถานีเป็นโฮโลแกรมออกมาเฮ้ยต่อไปพระราม9โอเคแล้วตอนนี้เนี่ยสำหรับรปม.ของเราเนี่ยก็มีอายุครบ20ปีแล้วอยากให้พี่สแตมค่ะฝากอะไรถึงรปม.บ้างก็ขอบคุณมากนะครับที่เป็นทางเลือกของกรุงเทพมาตลอดนะครับก็อนาคตก็หวังว่าจะไปถึงไกลๆมากขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะเป็นสถานีเป็นตัวช่วยที่ดีตลอดไปนะครับก็ขอบคุณมากที่ดูทำงานอย่างเต็มที่มาตลอดให้กับกรุงเทพเหมือนกับผู้บริหารนะครับไม่ได้โล่จริงเอาก็ฝากเพลงนะครับฝากเพลงอย่าลืมดูอาทิตย์หน้า The Voice นะครับวันที่9เดือน9นะครับ5โมง45ช่อง3นะครับติดตามชมด้วยนะครับ